สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะ1 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะวนกลับมากันอีกรอบนะคะสำหรับกีฬาสีโรงเรียนประถมนะปีนี้เหลือมิลินอยู่คนเดียวนะคะที่ยังอยู่โรงเรียนประถมนะพี่มิโซย้ายไปอยู่โรงเรียนมัธยมแล้วเรียบร้อยนะคะปีนี้มิลินอยู่ป.5แล้วนะคะป.5เนี่ยจะเป็นเมนหลักในการจัดงานกีฬาสีนะคะมิลินเลือกที่จะทำงานกับทีมพยาบาลค่ะนี่เรานั่งอยู่ที่เต็นท์พยาบาลน่ะเราไปหามุมรอส่องที่จะส่องไปเห็นเต็นท์พยาบาลกันมาแล้วฉี่มาแล้วลืมฉีดดีลืมฉีดกันแดดเออใช่ใช่ผมมาว่าจะมาฉีดให้นะรับตาแขนแขนนี่คอด้วยคออาชิโมนางรับบทนางพยาบาลวันนี้เริ่มงานด้วยการวอร์มร่างกายนะคะโกโตโมชิปันโตวิ่งเอาธงสีไปสลับกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสลับกันร้องเพลงเชียร์ให้ทีมหนึ่งค่ะよろしくお願いします。
ลิ่งมาเต็มตัวแล้วเดี๋ยววิ่งป.3แล้วก็จะเป็นมิลิ่งต่อนนี้เป็นเกมรวมของป.5นะคะวิ่งไปแย่งท่อนไม้กันจากกลางสนามนะแล้วก็พยายามแย่งกลับมาให้ทีมตัวเองค่ะเดี๋ยวมิลินจะแข่งเป็นรอบที่2นะคะถึงรอบของมิลินแล้วนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าป้าป๋าใช้มือถือซูมจากอีกมุมนึงนะคะแต่ว่ามันจะเห็นมิลินมากกว่าจากกล้องที่มาม้าถ่ายค่ะมีเพื่อนวิ่งมาเสริมทัพนะคะลากกลับมาได้1ท่อนวิ่ง80เมตรของป.2นะคะโอ้ยเอ็นดูน้องตัวเล็กหกล้มวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งต่อคนที่วิ่งเข้าที่1ถึงที่3ก็จะไปรออยู่กลางสนามนะคะจะรับสติ๊กเกอร์ติดหมวกนะส่วนที่4ที่5ก็จะวิ่งกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเองค่ะมีคุณครูมารอตบมือรอรับอยู่ที่ทางออกนะใส่น้องคนนี้หกลมแน่เลยร้องไห้โอเควิ่งกันจบหมดแล้วค่ะป.2มาเล่นกับเพื่อนนะคะแต่ว่ายังตามหากันไม่เจอรายการประจำของน้องป.1 นะคะเต้นแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปหยิบของทรายไปโยนเข้าตะกร้าที่กลางสนามตัวเล็กๆเต้นกันดุกดิกดุกดิกน่ารักมากเลยมิลินก็พูดตลอดเลยนะแบบน้องป.1 น่ารักน้องป.1 น่ารักThank you.
ね、でも座ってるのが一番こっち側で、今さ、黒い T シャツ着てまで座ってるから。ป.1 กำลังจะวิ่งแข่ง80เมตรนะคะชอบมากอ่ะชอบดูน้องป.1 ตัวเล็กๆน่ารักดูท่าเตรียมพร้อมสุดน่าวางไม่ไหวอ่ะรับบทนางพยาบาลเลยนี้รับบทนางพยาบาลน้องหกล้มวันนี้เด็กเล็กๆหกล้มกันเยอะมากเลยนะคะจนครูใหญ่นะคนนี้ใจดีมากต้องมาช่วยทำแผลช่วยปลอบน้องนะคะมิลินวิ่ง200เมตรนะคะป้าไปถ่ายตรงจุดสตาร์ทให้นะคะส่วนมาถ้ารอถ่ายอยู่ตรงเส้นชัยก็ไม่เห็นนะเพราะว่าเพื่อนตัวสูงๆวิ่งกันมาเป็นกำแพงเลยนะคะไปกันนะตกลงได้ที่เท่าไหร่อ่ะ5เลยอ่ะที่5 ทำไมอ่ะทำไมคราวนี้ช้าจังมันไปข้างหน้าไม่ได้ทำไมเขาบังเหรอเพื่อนบังเหรอกำบัตตะไอร้อนไหมลูกไปกินน้ำเยอะๆป่ะการแสดงของพี่ป.6นะคะปีสุดท้ายกับกีฬาสีโรงเรียนประถมนะปีหน้ามิลินก็ต้องโชว์นี้เหมือนกันเสื้อผ้าหน้าผมอะไรในการแสดงของโรงเรียนญี่ปุ่นนี่ก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเช่นแบบนี้เขาให้ใส่เสื้อสีดำนะก็คือทุกคนมีเสื้อสีดำอยู่แล้วที่บ้านก็คือลายอะไรก็ได้ขอให้แค่เป็นพื้นดำนะคะก็ใส่มาแสดงได้แล้วปีนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรแล้วนะคะปู่ย่าตายายลูกเล็กเด็กแดงก็คือมาดูได้กันตามปกติเหมือนเดิมแล้วคนก็เลยดูเยอะมากเลยนะคะปีนี้
ยังแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือจะไม่มีการมากางตรงกลางเต็นท์กินข้าวเที่ยงอะไรที่งานกีฬาสีแล้วนะก็คือครึ่งวันจบแล้วค่ะรายการสุดท้ายที่ทุกคนรอดูนะคะก็คือวิ่งผลัดรวมป.4ถึงป.6นะคะは椅子を片付けます。
เอ็นดูน้องป.1ตัวจิ๋วยกกันไม่ค่อยถวายยกไปหยุดไปจบงานแล้วเดี๋ยวมิรินต้องอยู่เก็บของต่อนะคะคาตาเนี่ยคาตาเฮียคาตาโอเมเดโตหนูจะเก็บของใช่ไหมคะมาม่ากลับก่อนนะฮะงั้นโอเคจูนิจิฮังเดชบ๊ายบายจบภารกิจกีฬา4ปีนี้แล้วนะคะขอกลับบ้านไปกินน้ำเย็นๆสักเดือกหนึ่งเลยร้อนมากวันนี้26หรือ27องศาเนาะแบบแดดร้อนแสบมากเลยงานจบกลับถึงบ้านทุกคนก็แยกย้ายกันสลบสลายไปเลยนะคะฟื้นกันขึ้นมาอีกทีตอนเย็นมิลินรีเควสจะกินเนื้อย่างนะคะสำหรับกีฬาสีวันนี้ขอบคุณพี่ๆทีมกองเชียร์ออนไลน์นะคะที่ช่วยเชียร์ช่วยลุ้นกันมาทุกปีเลยนะคะเหลืออีกปีนึงนะสำหรับกีฬาสีโรงเรียนประถมนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้นะเราไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นกีฬาสีโรงเรียนมัธยมดูบ้างค่ะของพี่มิโซะนะไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะมาม่าก็ไม่เคยไปเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ